ผมพาไปดูที่ฮ่องกงหน่อยหลายคนชอบอัปเดตเรื่องฮ่องกงกันนะถามว่าไปถึงไหนแล้วล่าสุดครับที่ฮ่องกงเมื่อวานนะฮะเพิ่งประกาศนะครับเพิ่งประกาศเองบอกว่าเราจะมี CBDC แล้วนะครับฮ่องกงเทสไพลอตโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อ EHKD ฮ่องกงดอลลาร์ EHKD ดอลลาร์ก็คือเป็นดิจิตอลฮ่องกงดอลลาร์นั่นเองนะเป็น CBDC ทดลองใช้แล้วนะครับรวดเร็วทันใจมากนะครับที่เราประกาศไทม์ไลน์เดี๋ยววันที่1เนี่ย regulation จะออกเนี่ยโดยที่เริ่มต้นที่16เฟิร์มก่อนนะฮะ16บริษัทนะฮะและ CBDC ตัวที่เริ่มไพลอตเนี่ยเป็นโฮลเซลก็คือเป็นการคุยกันระหว่างบริษัทก่อนงั้นหมายความว่าอันนี้มันจะไม่มีเงินจริงนะมันไม่ต้องปริ้นเป็นเฟียตจริงๆมันเป็นเฟียตแบบดิจิตอลนะฮะแล้วก็จะมีการโอนเงินกันระหว่าง16บริษัทจะใช้อันนี้ก่อนทดลองกันไปสักพักก่อนเมื่อเวิร์คจะเริ่มขยายวงและจะขยายออกมาต่างประเทศหรือเปล่าไม่รู้และนี่คือส่วนหนึ่งของการ manage นะฮะหรือการ regulate ผมเชื่อว่ามีผลหนักๆแน่นอน regulate ตัวคริปโตเคอเรนซีในฮ่องกงเขาบอกแล้วเขาจะหนักแต่จะปลอดภัยแล้วก็จะเปิดจริงๆเปิดแต่จะหนักนะฮะ KYC ด้วยผมว่าโดนแน่1คือเจอแน่นอน KYC 2 stable coin น่าสนใจเมื่อฮ่องกงพัฒนา CBDC ของตัวเอง EHKD stable coinยังอยู่แต่ว่าจะมีผลแบบไหนนะมากหรือน้อยอยู่ยังไงสมมุติผมจะเข้าไปเล่น exchange ผมแลกเป็น CBDC เนี่ย EHKD ดีกว่าแลกตัว Tether อีกสมมุตินะมันมี incentive บางอย่างหรือมันมีอะไรบางอย่างที่มันง่ายกว่าแล้วมันรัฐบาลเนี่ยเอื้อให้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าฟรีมันจะถูกกว่าไหมหรืออะไรบางอย่างเนี่ยมันทำให้ adoption ของ EHKD เนี่ยแล้วถ้าทุกอย่างเปิดออกเนี่ยมันอาจจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเปล่านะครับแต่อันนี้ยังอยู่ในวงเล็กๆอยู่นะครับเขาแค่ต้องการไพลอตเฉยๆผมก็เลยนำมาบอกเพื่อนๆเขาใช้กันอยู่ใน16บริษัทใหญ่นะครับลองจ่ายเงินกันอยู่ดิในวงเล็กๆนะถ้าเวิร์กเดี๋ยวก็เอามาลงให้คนให้รีเทลใช้อันนี้ก็น่าสนใจนะเพื่อนๆของไทยรอดิจิทัลวอลเล็ตถ้าลงกันได้รอลุ้นของไทยเองก็ติดแค่เรื่องเรกูเลเตอร์นั่นแหละนะครับก็หวังว่าถ้าได้รัฐบาลใหม่มานะครับจะมีนโยบายใหม่ๆแล้วก็อะไรที่มันเคยติดอยู่อ่ะก็ให้มันรีบทะลุไปเถอะนะครับเราติดตรงนี้กันมานานแล้วนะหลายนโยบายหลายจุดเนี่ยเราติดมานานแล้วก็หวังว่าไปสักทีเราก็อยากเห็นอะไรใหม่ๆนะไม่งั้นมันเหมือนเดิมมันก็จะลำบากอ่ะมันไหนๆก็ไหนๆละ debt ceiling ฮะ debt ceiling มาส่องกันหน่อยโอ้โหตอนนี้ฮะเงินในคลังของรัฐบาลสหรัฐฮะลดลงอย่างน่าใจหายเหลืออีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วนะครับตอนนี้ลดลงกันเหลืออยู่ประมาณ52บิลเลียนแล้วนะครับ52บิลเลียนกับการเหลืออีกประมาณกี่วันวะเนี่ยก็ใกล้แล้วนะอีกประมาณเกือบ2อาทิตย์เนี่ยต้องบอกว่าเฉียดจิ๋วนะถ้าใช้หมดเนี่ยยุ่งเลยนะเพราะค่าใช้จ่ายระดับประเทศมันเยอะมันผมก็ไม่รู้ว่ามันจะตู้กันอีกเท่าไหร่นะฮะก็ตึงละก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะอันนี้คือ treasury cash นะครับคือเงินสดในคลังนะครับ TGA ก็เดี๋ยวไว้จะอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันตอนวันสัปดาห์ใกล้ๆก็คงจะมีอัปเดตอีกนะว่ามันจะเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ใช้เงินกันไปเรื่อยๆยังเหลือให้ใช้อยู่ครับยังเหลืออีก52บิลเลียนนั่นเองโอเคแต่มันลดเร็วนะเพราะว่าจากแค่ไม่กี่วันที่แล้วเนี่ยมันยัง87บิลเลียนอยู่เลยเนี่ยคุณดูดิมันเคยประมาณ87บิลเลียนไม่กี่วันนะมันก็ลดเหลือ52บิลเลียนน่าสนใจอัตราการลดมันเร็วมากเพราะว่ามันไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะ